ชูเฮสโตเสื้อยืดลิเวอร์พูลสุดเท่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดเสื้อโปโลมีมากมายหลายแบบและสไตล์ผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ก็เท่เริ่มต้นเพียง240บาทเท่านั้นสาวกหงแดงไม่ควรพลาดสนใจสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ใต้คลิปเลยค่ะสวัสดีครับพบกับสุรข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลตั้งราคาปล่อยตัวแฮร์รี่เวลสันไว้ที่1ล้านปอนด์โดยมีสวอนซีเป็นตัวเต็งที่จะคว้าไปร่วมทีมสโมสรลิเวอร์พูลนะครับได้เรียกร้องมูลค่าการยืมตัวของแฮร์รี่เวลสันเพียงแค่1ล้านปอนด์เท่านั้นสำหรับทุกทีมที่ให้ความสนใจที่จะยืมตัวนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมโดยจากแหล่งข่าวนะครับล่าสุดวงในระบุว่าแฮร์รี่เวลสันกำลังตกเป็นที่หมายปองในการดึงตัวของสโมสรสวอนซีซิตี้ในการยืมตัวนะฮะโดยแหล่งข่าวล่าสุดนะครับระบุว่าแฮร์รี่วิลสันกำลังตกเป็นเป้าหมายในการดึงตัวอันดับที่1ของสโมสรสวอนซีซิตี้ซึ่งต้องการดึงตัวปีกชาเวลรายนี้ไปร่วมทีมและพร้อมที่จะจ่ายค่ายืมตัวจำนวน1ล้านปอนด์ตามที่สโมสรลิเวอร์พูลตั้งราคาเอาไว้ซึ่งนั่นก็ทำให้ณตอนนี้วิลสันมีโอกาสสูงมากที่จะย้ายไปร่วมทีมสวอนซีซิตี้แบบยืมตัวจนถึงช่วงจบฤดูกาลนี้โดยการนี้สโมสรเดบิวต์เคลตี้คืออีกหนึ่งทีมนะฮะที่เคยยืมตัวแฮร์รี่วิลสันไปใช้งานในช่วงก่อนหน้านี้ก็ได้ติดต่อเข้ามาทางสโมสรลิเวอร์พูลเช่นเดียวกันนะครับแต่ทว่าลิเวอร์พูลไม่ต้องการปล่อยให้กับเดบิวต์เคลตี้ยืมตัวไปและต้องการขายขาดให้เลยนะครับที่ราคา20ล้านปอนด์แต่ทว่าทางเดบิวต์สู้ราคาไม่ไหวนะฮะและถอนตัวในดีลนี้ไปในที่สุดทำให้ณตอนนี้ก็ไม่มีทีมไหนที่จะกล้าทุ่มเงินซื้อจำนวน20ล้านปอนด์เพื่อซื้อขาดและทุกทีมก็ต้องการที่จะแค่ยืมตัวไปใช้งานจนจบฤดูกาลนี้กันทั้งนั้นทั้งเดอร์บี้เคลตี้คาร์ดิฟฟ์ซิตี้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์และนอร์ลีซิตี้ก็อยู่ในข่ายที่จะขอยืมตัวแฮร์รี่วิลสันด้วยกันทั้งนั้นนะครับแต่ณตอนนี้นะครับทีมที่มีภาษีดีที่สุดที่จะได้ตัวแฮร์รี่วิลสันเข้าสู่ทีมนั้นก็คือสวอนซีซิตี้นั่นเพราะก่อนในนี้ลิเวอร์พูลประทับใจกับบทบาทที่พวกเขามอบให้กับบริอันสปูสเตอร์และทำให้นักเตะรายนี้พัฒนาและมีฟอร์มที่โดดเด่นจนทำให้ลิเวอร์พูลสามารถขายบริอันสปูสเตอร์ให้กับทางเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดได้ในราคาถึง 23.5 ล้านปอนด์และตอนนี้ลิเวอร์พูลก็อยากจะให้สโมสรปั้นฮาร์รี่วิลสันให้กลับมามีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งโดยฤดูกาลที่ผ่านมานะครับวิลสันลงเล่นไปถึง31เกมในศึกพรีเมียร์ลีกให้กับทางบอร์นมัธและยิงได้7ประตูนะครับโดยบทสรุปหากาบการย้ายทีมของฮาร์รี่วิลสันน่าจะจบลงในอีก2วันข้างหน้านี้อย่างแน่นอนนะครับก็ตัวเต็งนะฮะก็เป็นสโมสรสวอนซีซิตี้นะฮะเหมือนกันอย่างกะโซเชียลแฮร์เซลยูนิฟอร์มของหงแดงมีฝาแฝดบรรดาแฟนบอลหงแดงต่างอึ้งกันเป็นแถวๆนะครับหลังพบว่ายูนิฟอร์มของทีมรักของพวกเขามีฝาแฝดและคล้ายชุดแข่งทีมใหม่ของรักบี้ทีมชัดเวลสำหรับชุดแข่งขันของทั้งสองทีมมีส่วนคล้ายคลึงที่เป็นพื้นสีแดงโทนเดียวกันเลยนะครับขณะที่บริเวณคอเสื้อและแขนเสื้อมีกลิปสีเขียวขาวต่างกันก็เพียงแค่โลโก้และสปอนเซอร์คาดหน้าอกเสื้อเท่านั้นนอกจากนี้ราคาชุดแข่งทั้ง2ยี่ห้อก็มีความใกล้เคียงกันอีกต่างหากโดยชุดทีมของลิเวอร์พูลภายใต้แบรนด์ Nike ในราคา 69.95 ปอนด์นะครับหรือประมาณ 2,800 บาทส่วนเสื้อรักบี้ทีมชัดเวลของแบรนด์ Macron ขายที่ราคา 96 ปอนด์ประมาณ 3,900 บาทนะครับมันช่วยไม่ได้ฟิลิปเชื่อกองกลางลิเวอร์พูลสุดผิวหนังที่อดย้ายทีมในช่วงเสาร์นี้เควินฟิลิปนะครับยืนยันว่าเชนันจิลลี่กองกลางของสโมสรลิเวอร์พูลทีมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษต้องผิดหวังอย่างมากหลังจากที่ไม่ได้ย้ายทีมในช่วงตลาดการซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาตามการรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์กองกลางทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ไม่ได้รับโอกาสการลงสนามอย่างที่ต้องการเมื่อฤดูกาลที่แล้วหลังจากที่หายจากอาการบาดเจ็บทำให้มีการคาดการณ์กันว่าเขาอาจจะต้องย้ายออกจากทีมเพื่อหาโอกาสลงเล่นให้มากขึ้นในช่วงตลาดการซื้อขายนักเตะที่ผ่านมาแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็ยังอยู่กับทีมต่อไปนะครับโดยท่านฟิลิปนะอดีตกองหน้าระดับพรีเมียร์ลีกให้ความคิดเห็นกับฟุตบอลอินไซเดอร์ว่าเขาเชื่อว่าเชนันชาคิลีเองก็รู้สึกผิดหวังที่การย้ายออกจากสโมสรไม่ประสบความสำเร็จมันเป็นเรื่องที่ยากสำหรับชาคิลีแต่ผมก็เชื่อว่าขณะที่เขายังอยู่กับทีมของเจอร์กินครอปก็จะใช้งานเขาต่อไปเพราะเขาเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์และทีมก็ต้องการนักเตะตัวสำรองและเอาไว้ลุ้นแชมป์อีกครั้งเพื่อมีกรณีการติดโควิดหรือติดทดแบนขึ้นมาอย่างไรก็ตามหากทุกคนฟิตพร้อมลงสนามเขาก็จะไม่ได้ลงสนามมากนักผมแน่ใจว่าเชอร์กลี่รู้สึกผิดหวังที่ไม่ได้ย้ายทีมและไม่ได้ลงสนาม
แต่ตอนนี้เขายังอยู่กับทีมและเขาต้องการคว้าโอกาสให้ได้เควินฟิลิปกล่าวล้ำลึกที่สุด5แข้งห่วยตากที่เจอกันครับซื้อพลาดกับลิเวอร์พูลเจอกันครับประสบความสำเร็จหลายๆอย่างกับการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญสำคัญของลิเวอร์พูลและหนึ่งในนั้นก็คือสายตาอันแหลมคมในการซื้อนักเตะวากิฟานไนส์โมเมนซาลาอาลิชันบิเกอร์ซาดิโอมาเน่แอนดรูว์โรเบอร์สันฟาบิโญ่จอร์จิโจวานิดุมเจอร์มาติฟและอีกมากมายหลายคนคือผลงานการซื้อชั้นยอดของเขาและทีมงานไมเคิลเอ็ดเวิร์ดแต่มันก็ใช่ว่าเจคกิ้งคลับนะฮะจะเซ็นแข้งแล้วประสบความสำเร็จกันไปซะทุกคนในวันนี้เราจะลองย้อนกลับไปดูที่สุดของ5แข้งที่นับว่าเป็นการซื้อที่ล้มเหลวของเจคกิ้งคลับกับลิเวอร์พูลส่วนจะมีใครบ้างนั้นเราไปติดตามกันได้เลย 1. มาร์โกกุยิตดาวเตะร่างยงที่เป็นแข้งเบอร์แรกที่เจคกิ้งคลับซื้อเข้ามาตอนทำงานที่แอนฟิลด์แต่มันกลับลงเอยด้วยความล้มเหลวยาวๆเห็นได้จากการที่แข้งรายนี้ถูกส่งไปให้กับทีมต่างๆยืมตัวไปใช้งานอย่างต่อเนื่อง 2. ลอริคาลิอุสมันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคาลิอุสคือตัวอย่างของการเลือกซื้อที่พังที่สุดของเจคกิ้งคลับกับหงด่างทั้งๆที่เจ้าตัวคาดหวังไว้สูงว่าจะส่งในด่านหน้าหลอกคนนี้จะเข้ามาทดแทนชื่อมงมิยูเล่แบบยาวๆแต่ในที่สุดก็พังไม่เป็นท่า 3.สตีเวนโคเกอร์และหลายคนคงแทบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโคเกอร์เคยย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลในช่วงเวลาสั้นๆเนื่องจากเจ้าตัวแทบไม่มีบทบาทใดๆทั้งสิ้นเลยสักนิดและถึงแม้จะเป็นการเซ็นสัญญายืมตัวจากควีนส์พาร์คเรนเจอร์แต่ถึงกระนั้นก็เป็นดีลที่น่าผิดหวังเอามากๆ 4. โดมินิกโซลิงกี้ค่าตัวลิเวอร์พูลจ่ายให้กับเชลซีเพื่อคว้าโซลิงกี้อาจจะไม่ได้เยอะแถมพวกเขาก็ยังขายได้กำไรได้กระจุยกระจายตอนปล่อยให้กับบอนมาร์ทแต่ถึงกระนั้นเราก็มองในแง่ของผลงานและฝีเท้าเราต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่แย่จริงๆ 5. ลักเนคเควานกองหลังที่เก่งที่สุดของประเทศเอสโตเนียและถูกซื้อมาจากอัลส์บวกด้วยราคาแค่ตัว 4.2 ล้านปอนด์แต่คลาวานกลับแสดงเห็นถึงความชึ่งช้าและการออกบอลที่สเปะสปะก่อนที่จะค่อยๆถูกกลืนกลายเป็นตัวสำรองยาวๆนี่คือ5นักเตะนะฮะที่เจคกินคล็อปซื้อมาแล้วพังไม่เป็นท่านะครับอันนี้จากสื่อของเมืองนอกนะฮะส่วนตัวแอดมินเองนะฮะก็บอกว่าลักหน้าคาวานก็โอเคอยู่นะครับก็คุ้มอยู่นะฮะซึ่งซื้อตอนซื้อมาก็ไม่ได้ว่าราคาแพงอะไรนะครับมาเป็นยางอะไหล่ชั้นดีได้เลยนะฮะนี่เป็นสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่15ตุลาคมนะครับก็ฟังกันยาวๆนะฮะ2ช่องทางใช้ผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลแล้วก็แฟนพันธุ์แท้เดอะคัพนะครับอย่าลืมติดตามกันนะฮะก็ใกล้จะเปิดฉากขึ้นอีกครั้งนะครับสำหรับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษพวกเราต้องร่วมเชียร์ไปด้วยกันนะครับเชิญกดไลค์เชิญกดแชร์แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ My head is heavy, let me lay it down. Into your lap, I would love to drown. I need that story I used to hear to run on and to end.